เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมมี8วิธีลดการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อออกจากบ้านมาฝากกันนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ในการป้องกันตนเองและการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในการก่อโรคโควิด1 9ได้ดีที่สุดก็คือการอยู่ที่บ้านนะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องออกจากบ้านจะมีวิธีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยดังนี้นะครับ 1. ถ้าเราขึ้นรถโดยสารสาธารณะควรจะสวมหน้ากากอนามัยยืนหรือนั่งเว้นระยะห่างจากผู้อื่นและล้างมือทันทีเมื่อลงจากรถ 2. ลิฟต์บันไดปุ่มกดลิฟต์ลาวบันไดมีความเสี่ยงสูงซึ่งผลวิจัยพบไวรัสอยู่รอดบนสเตเลสได้ถึง3วัน 3. การซื้อของล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า70%นะครับหลังจากที่เราจับตะกร้าหรือรถเข็น 4. ผักและผละไม้สดควรจะล้างด้วยสบู่อ่อนๆและน้ำให้สะอาดเลือกปรุงอาหารด้วยความร้อนสูง 5. อาหารกระป๋องค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะใช้อุณหภูมิสูงกว่าที่ไวรัสจะอยู่รอดได้ในกระบวนการผลิตนะครับ 6. การจ่ายเงินโมบายแบงกิ้งปลอดภัยที่สุดลองลองมาก็คือบัตรเครดิตส่วนเงินสดมีโอกาสติดเชื้อนะครับต่อมาข้อที่7บรรจุพัน์ใส่อาหารควรเลือกวัสดุที่ทําจากเส้นใหญ่เช่นกระดาษผ้าซึ่งผลวิจัยพบว่าเชื้อไวรัสอยู่ได้เพียง24ชั่วโมง 8. โทรศัพท์มือถือปิดโทรศัพท์ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์มากกว่า70%เช็ดโทรศัพท์ให้ทั่วอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมสวมหน้ากาก,ากอนามัยหมั่นล้างมือกินร้อนช้อนตัวเองเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับและนี่คือ8วิธีลดการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อเรามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ